ูดถึง EQ EQ คืออะไรนะ EQ มันคือความฉลาดทางอารมณ์อะวันนี้เราฉลาดทางสมองอย่างเดียวไม่ได้อะแต่เราต้องรู้จักบริหารอารมณ์ของเราด้วยหลายๆคนบริหารแต่ IQ ของเราอะบริหารแต่สมองบริหารแต่ความฉลาดอย่างเดียวของสมองของเราของการคิดของเราแต่ว่าเราไม่บริหาร EQ เลยซึ่งมันคือความฉลาดทางอารมณ์ของเราพอเราพูดถึงว่าฉลาดทางอารมณ์มันคืออะไรมันคือการที่เรารู้จักใช้อารมณ์ของเราอย่างไม่สิ้นเปลืองมันคือการที่เราเข้าใจอารมณ์ของเราอย่างถ่องแท้และมันคือการที่อารมณ์ของเรามั่นคงด้วยนะไม่เซง่ายๆเวลาที่มีใครมาว่าเราไม่หน่อยง่ายๆเวลาที่เรารู้สึกว่าชีวิตมันมีปัญหาเราก็ไม่เกิดปัญหาง่ายๆในชีวิตของเราด้วยวันนี้บางคนที่เรียกว่าIQ สูงแต่ EQ ต่ำอ่ะชีวิตมันมีปัญหาง่ายเหลือเกินอ่ะอะไรก็เป็นปัญหาทั้งนั้นเลยอ่ะชีวิตมันน้อยง่ายเหลือเกินอ่ะทุกอย่างมันโอ้โหมันขัดใจฉันไปหมดเลยอ่ะเนี่ย IQ สูงแต่ EQ ต่ำโดนว่าก็ไม่ได้ด้วยนะโดนว่ามาฉันไม่ไหวละฉันไม่ไหวละน้อยใจก็ง่ายอ่ะพูดอะไรมานิดนึงอ่ะคนอื่นไม่กระทบเลยพูดมา5คนฉันกระทบอยู่คนเดียวฉันไม่เอาดีกว่าคือเรียกว่ายิ่งมี EQ ที่ต่ำมากเท่าไหร่อ่ะมันยิ่งมีความเปราะบางในชีวิตมากเท่านั้นน่ะไม่มีภูมิคุ้มกันทางคำพูดทางสายสัมพันธ์ทางหน้าที่การงานทางความรับผิดชอบและความสามารถของเราเราจะถามว่าเราจะควบคุมอารมณ์ของเราได้ยังไงอ่ะเราจะบริหาร EQ ของเราได้ยังไงจริงๆอารมณ์ของเราอ่ะเราไม่ต้องไปคุมมันมากหรอกหลายๆคนบอกว่าหูยต้องควบคุมอารมณ์ต้องควบคุมอารมณ์โน้เราเป็นคนนะเราไม่ใช่หุ่นยนต์แต่สิ่งที่สำคัญเลยคือเราจะบริหารมันได้ยังไงเราจะบริหาร EQ ได้ก็ให้ใจเราเนี่ยแหละแจ่มใสเพราะฉะนั้นการบริหาร EQ ของเราก็คือการบริหารใจของเราให้ใจเราสดใสให้ใจของเราแจ่มใสให้เรารู้ได้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเซอ่ะมันเซน้อยที่สุดเท่าที่จะเซได้เพราะว่าใจมันแข็งแรงเช่นอะไรบ้างอยู่กับคนที่เป็นบวกเยอะๆอยู่กับสิ่งแวดล้อมดีๆมีเสียงหัวเราะบ่อยๆพักบ้างดึงปลั๊กออกบ้างไปต่างจังหวัดบ้างไปตากอากาศบ้างทำกิจกรรมที่ได้หัวเราะทำกิจกรรมที่ได้เคลื่อนไหวออกกำลังกายของพวกนี้จะทำให้ EQ ของเราเนี่ยมันสูงขึ้นได้ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เวลาที่เรารู้สึกว่าโอ้โหเมื่อไหร่ก็ตาม EQ ของเราเสียไม่ได้แล้วใจของฉันนี่มันแบบโอ้โหร้อนเผาแต่ฉันต้องทำงานอ่ะฉันต้องไปเจอลูกค้าหรือฉันต้องไปเจรจาอะไรบางอย่างอ่ะแต่ว่าใจมันแบบหูไม่ได้ละสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยให้เราหายไปได้อย่างรวดเร็วนะคือการหายใจแค่นี้แค่เราหายใจเข้าและแค่เราหายใจออกให้เป็นจังหวะเหมือนเดิมเป็นปกติที่สุดหายใจเป็นปกติที่สุดได้เมื่อไหร่ EQ ก็จะเป็นปกติได้เมื่อนั้น